สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก่อนชิลเดย์นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวหมู่บ้านรักไทยนะครับบ้านรักไทย อยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ40กิโลนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงหน่อยๆ1ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ถนนหนทางก็จะเป็นการขึ้นภูเขานะครับถนนหนทางก็ค่อนข้างลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ดนะครับก็ไม่ต้องรีบเดินทางนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดอยู่นะครับก็เดินทางก็ให้สวมแมสกันด้วยนะครับแล้วก็พยายามเว้นระยะห่างกันนะครับพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับไปกันเลยหมู่บ้านแรกนะครับที่เราจะต้องผ่านก็คือหมู่บ้านกรุงไม้สักนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่2ก็จะเป็นหมอกจำแปะนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านทบศอกนะครับก่อนที่เราจะขึ้นยอดดอยนะครับก็ถ้าเราอยู่ตรงหมู่บ้านกรุงไม้สักนะครับถ้ามองตรงไปก็จะเป็นเทือกเขาเป็นภูเขานะครับภูเขาตรงข้างหน้าเนี่ยครับที่เราจะต้องตะเกียกตะกายกันขึ้นไปนะครับก่อนที่จะถึงหมู่บ้านรักไทยนะครับหมู่บ้านที่เราจะผ่านตอนนี้นะครับคือหมู่บ้านหมอกจำแปะนะครับก็ถ้าเริ่มเข้าสู่เขตหมู่บ้านหมอกจำแปะก็เราจะเห็นนะครับข้างทางนะครับเป็นการทำนานะครับเป็นอาชีพหลักๆนะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับตอนนี้เราก็ถึงตัวหมู่บ้านหมอกจำแปะแล้วนะครับหมู่บ้านนี้ก็จะมีปั๊มหลอดปั๊มเติมน้ำมันเผื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็นี่จะมีสถานีอนามัยนะครับประจำหมอกจำแปะก็ถ้าเพื่อนๆเดินทางมาก็ไม่ต้องกังวลนะครับมีทุกอย่างนะที่นี่ถ้าสมมุติเติมน้ำมันมาไม่พอก็มาแวะเติมได้ที่หมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านหมอกจำแปะนี้แล้วก็เดี๋ยวเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นหมู่บ้านทบศอกนะครับก่อนที่เราจะขึ้นภูเขาสูงๆชั้นๆ นะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศตอนขึ้นภูเขาเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้ดูนะครับนี่นะครับเริ่มขึ้นภูเขาแล้วเส้นทางค่อนข้างลาดชันนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการขับนี่ขึ้นมาแค่โค้งแรกเองนะครับมองเห็นวิวข้างล่างสูงเลยผมลืมแนะนำอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เราจะไปแวะนะครับจะเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกแม่สุรินทร์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางนะครับนี่ครับจะเห็นป้ายน้ำอ๋อน้ำตกผาเสือนะไม่ใช่น้ำตกแม่สุรินทร์น้ำตกผาเสือนะครับก็จะอยู่ทางขวามือนะครับส่วนบ้านรักไทยก็อีก17กิโลเมตรนะครับก็เราแวะชมความงามได้นะครับก็ก่อนที่เรานะครับจะเข้าไปเที่ยวนะครับเราต้องมาที่จุดตรวจคัดกรองโควิดก่อนนะครับเท่าไหร่ครับตัวนี้ใช้ได้เฉพาะที่นี่ใช่ไหมครับทำปลาทำปลาปางอุ๋งแต่ว่าต้องเป็นเฉพาะในใบในวันที่นี้ใช่ไหมครับอ๋อครับ
ขอบคุณครับ นี่นะครับเราถ้าเรามาเราต้องซื้อตั๋วด้วยนะครับก็ตั๋วนี้สามารถเที่ยวถ้ำปลาได้แล้วก็ปางอุ๋งได้นะครับก็แต่ว่าเรามีเงื่อนไขคือว่าเราต้องเที่ยวภายในวันที่เขาปั๊มมานะครับราคา20 บาทเองนะครับถึงผมจะเป็นคนพื้นที่แต่ว่าผมก็อยากสนับสนุนเนาะเจ้าหน้าที่เขาทำงานเหนื่อยเนาะแล้วก็ต้องเสี่ยงกับนักท่องเที่ยวด้วยก็ถือว่าก็จ่ายเถอะเนาะ20 บาทช่วยเขานี่นะครับจะเป็นวิวมองจากไกลๆก็สวยนะครับสวยงามมากตอนนี้ก็เป็นวันที่8 ตุลานะครับก็จะเป็นช่วงปลายหน้าฝนละเริ่มที่จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับก็น้ำก็จะมีประมาณนี้เนาะเยอะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะแวะชมบรรยากาศที่นี่อีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปต่อกันนะครับที่บ้านรักไทยเดินทางต่อเลยนะครับก็หลังจากออกจากน้ำตกผาเสื่อนี่นะครับโอ้มีพระน้ำหนักปางตองด้วยนะครับก่อนจะถึงระหว่างทางของเรานะครับก็มีหลายที่ท่องเที่ยวนะที่ผมยังไม่ได้แนะนำที่ก็มีพระน้ำหนักปางตองนะครับแล้วก็ให้แล้วก็ไปถึงหมู่บ้านนึงนะครับที่เราจะแยกถ้าแยกซ้ายไปก็จะเป็นปางอุ๋งนะครับแต่เราจะไม่แยกนะครับวันนี้เราจะตรงไปก่อนแล้วก็จะไปถึงนู่นนะครับหมู่บ้านรักไทยนะครับเนี่ยครับอ๋อหมู่บ้านที่ผมว่าคือหมู่บ้านป่าแปลกนะครับนาป่าแปลกนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปตรงหมู่บ้านนาป่าแปลกก็จะเป็นปางอุ๋งนะครับที่เอาไว้แคมปิ้งนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับปกติส่วนมากข้างบนเขานี่นะครับก็จะเป็นอากาศเย็นๆนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับ นี่นะครับบ้านรักไทยเดี๋ยวเราจะไปกันเนี่ยครับถ้าเราเลยจากน้ำตกผาเสื่อขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเจอกับนี่นะครับถ้าไปด้านซ้ายนะครับจะเป็นพระน้ำหนักปางตองนะครับก็เข้าไปเที่ยวในเชิงแบบเป็นเชิงเกษตรหรืออะไรพวกนี้นะครับจะมีเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรพวกนี้นะครับมีม้าด้วยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกงานหัตถกรรมต่างๆนะครับหรืองานแฮนด์เมดอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการมีสบู่ลกแกะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเลยจากทางเข้าพระตำหนักปางตองมานิดนึงนะครับก็จะเจอด้านข้างนะครับเป็นที่พักริมทางนะครับเป็นศูนย์ไผ่นะครับก็ถ้าใครมาแล้วถ้ามันเที่ยงพอดีอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอยากจะพักผ่อนสักแป๊บนึงก็สามารถมาแวะได้นะครับนี่นะครับค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะตรงเนี้ยมีสะพานไม้ไผ่มีแม่น้ำข้างล่างนี่นะครับถือว่าเป็นสถานที่ร่มรื่นระหว่างทางนะครับโอเคเราไปต่อกันเถอะโอ้บรรยากาศดีมากคืออยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นนะครับขับรถไปแล้วก็จะมีหมอกอยู่ตามทางอย่างนี้นะครับอากาศค่อนข้างเย็นมาก
ขนาดนี้ยังไม่ถึงฤดูหนาวนะครับก็คือบนยอดเขานี่ก็คืออากาศจะเย็นตลอดทั้งปีเลยนะครับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูอะไรก็ช่างเรามาเที่ยวได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเริ่มเห็นหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนาป่าแปลกนะครับเป็นหมู่บ้านที่เราต้องผ่านนะครับเป็นหมู่บ้านที่แยกระหว่างปางอุ๋งกับบ้านรักไทยนะครับถ้าเป็นบ้านรักไทยก็คือให้ขับตรงไปเลยถ้าเป็นปางอุ๋งก็แยกไปทางซ้ายนะครับจะแยกกันที่หมู่บ้านตรงนี้เลยนะครับนาป่าแปลกหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านโอท็อปนะครับมีสินค้ามากมายนะครับมีทั้งวายนะครับมีถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะมีเก็บสตรอเบอรี่นะครับก็คือไปเที่ยวเก็บจะมีค่าข้าวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่เนี้ยสดใหม่อร่อยนะครับสตรอเบอรี่ที่นี่ช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาปะปายนะครับเอ้ป้ายหมู่บ้านนะครับบ้านนาป่าแปลกนะครับจะมีป้ายข้างบนนะครับว่าอ่างเก็บน้ำปางอุ๋งนะครับตรงนี้เดี๋ยวได้ถึงแยกข้างล่างแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะไปปางอุ๋งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปบ้านรักไทยนะครับก็จะขับตรงไปเลยในหมู่บ้านก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นชนเผ่านะครับหมู่บ้านชนเผ่าเนี่ยครับไปปางอุ๋งไปทางนี้นะครับส่วนเราจะไปบ้านรักไทยนะครับขับตรงไปเลยนะครับThank you.
ครับถ้าเรามาถึงแล้วเราก็จะเจอกับนี่นะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นซุ้มแบบสไตล์จีนนะครับเป็นหมู่บ้านจะเขียนว่าหมู่บ้านรักไทยนะครับแม่อหมู่บ้านนี้มีหลายชื่อมากนะครับบ้านรักไทยแม่อบ้านรวมไทยนะครับสองข้างทางนะครับเราก็จะเห็นเป็นไร่ชานะครับเป็นกิจกรรมหลักของที่นี่เลยนะครับก็คือการปลูกชาจำหน่ายชานะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามาที่นี่นะครับคือไม่ต้องกังวลได้ชิมชาแน่นอนนะครับที่นี่จะให้ชิมฟรีนะครับทุกร้านเลยนะครับนี่หมู่บ้านมีความสวยงามนะครับมีโรงแรมรีสอร์ทให้เช่านะครับอันดับแรกที่เราจะไปนะครับเราจะไปไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนหิวข้าวมากตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปแวะดูบรรยากาศนะครับขอไปทานอาหารก่อนสองข้างทางนะครับจะเป็นร้านขายของชำร้านขายของประจำที่ดีนะครับจะมีชาอาหารแห้งอะไรพวกนี้พวกบวยพวกอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นสไตล์จีนก็ส่วนด้านขวาเนี่ยข้างบนเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพฝั่งนู้นให้เห็นชัดๆว่าข้างบนนู้นมีอะไรนะครับนี่บรรยากาศก็จะมีกิจกรรมให้นี่นะครับเป็นการเช่าเรือนะครับเหมาก็คือพายรอบอ่างเก็บน้ำนี่นะครับถ้าช่วงนี้ผมว่าตอนนี้ก็รู้สึกร้อนๆอยู่นะถ้าไปพายก็ไม่น่าจะสนุกน่าจะเป็นช่วงเช้าๆที่หมอกเยอะๆนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นเลยตอนนี้เที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับครับลักษณะร้านแถวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสไตล์จีนข้างบนจะเป็นที่พักนะครับนี่ร้านอาหารต่างๆก็จะเป็นในสไตล์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันตรงนู้นจะไปอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ถ่ายมาฝั่งนี้นะครับนี้ที่ผมมาจะเป็นชุมชนตลาดเก่าบ้านรักไทยนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อหมั่นโถนะครับขาประจําที่นี่ที่ผมชอบมาซื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้เขามีปั๊มหยอดเหรียญแล้วนะครับถนนภายในก็เป็นลาดยางอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวจะลองถามเขาดูว่ามีหมั่นโถไหมมีหมั่นโถไหมครับหมั่นโถมีไหมมีหมั่นโถไหมครับเอาไปนึ่งเองหรือว่าเอาไปนึ่งเองก็ได้ครับเอาไปนึ่งซะเอา40หมายถึง40บาทอ
นี่นะครับมันโถ40บาทเป็นแบบแข็งมานะครับเขาบอกว่าให้เอาไปนึ่งเองนะครับเพราะแต่ว่าผมคิดว่าไม่ต้องนึ่งครับใส่ไว้ในกล่องนะครับเดี๋ยวลงไปก็กินได้แล้วครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็มาซื้อแบบนี้เหมือนกันกลับถึงบ้านไม่ทันนิดนึงนะครับโอ้โหกินได้เลยนี่นะครับบรรยากาศนี่เมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นคิดเราอยู่ตรงนู้นขับมาทางนี้นะครับนี่ซูมไม่เห็นกันใกล้ๆเลยนี่ข้างบนจะเป็นที่พักนะครับตรงนู้นเดี๋ยวนิ้วมีไหนตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นที่พักข้างล่างจะเป็นพวกร้านอาหารร้านน้ำชาร้านน้ำกาแฟอะไรพวกนี้นะครับนี่บรรยากาศดีนะครับแต่ว่าถ้าไปเที่ยวแนะนำมาเช้าๆหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มร้อนละก็วันนี้ที่มาเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรเยอะก็เพราะว่าประเด็นหลักคือจะมากินก๋วยเตี๋ยวยูนานนะครับเพราะว่าวันนี้งบประมาณที่ใช้นะครับเติมน้ำมันไปร้อยหนึ่งไปกลับได้สบายนะครับแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวยูนานไป40บาทนะครับถือว่าถูกนะครับแล้วก็กินมันโถซื้อมันโถมา40นะครับก็ซื้อตั๋วไป20ก็200พอดีเป๊ะเลยนะครับใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ต้องใช้จ่ายเยอะก็ได้นะครับช่วงนี้ยุคโควิดนะครับแต่ละร้านก็จะค่อนข้างซบเซาเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักผ่อนกันก่อนตรงนี้ค่อนข้างร้อนทริปเที่ยวสั้นๆนะครับวันนี้กับกรนะครับก็มาบ้านรักไทยกรมาตั้งแต่11โมงนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายหน่อยๆเนาะก็เดินทางประมาณแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแล้วก็กินข้าวกินอะไรพักผ่อนอยู่บนบ้านรักไทยนะครับประมาณอีกสักชั่วโมงนึงเนาะก็รวมๆแล้ว11 12 13ก็2ชั่วโมงหน่อยๆนะครับก็ตอนนี้กำลังจะลงกลับไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแม่งสอนนะครับ40กิโลก็จริงแต่ว่าเดินทางก็มันได้ซึมซับบรรยากาศรอบข้างครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่นานนะครับก็นี่มากับคนนี้ CBR 150นะครับก็ขับขี่สนุกดีครับนี่รอบข้างเป็นทุ่งชานะครับอยู่ตรงป้ายเนาะตรงนี้โอเคไว้เจอกันทริปหน้านะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ไปนะครับเพราะว่าติดงานนะครับก็วันนี้มีเวลาพักผ่อนก็เลยมาเที่ยวกันนะครับเอาละไว้เจอกันทริปหน้านะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับสวัสดีครับ